เดี๋ยวจะไปแล้วนะครับจะรู้ไม่ว่าเพลงอีกนิดนึงขออีกครั้งนึงแล้วกันผมชอบอ่ะเพลงเนี้ยแล้วผมจะไปแล้วชอบซีนน้อง17ปีมากฟุกน่ารักอ๋อไอซีนนั้นที่เล่นกับเจใช่ไหมผมจะพูดหลายรอบแล้วว่าเป็นซีนที่ดีนะผมว่า เป็นซีนที่หมายถึงดีในที่นี้คือว่าเป็นซีรีส์มันเป็นตอนที่สอนในหลายอย่างด้วยมันสอนในเรื่องของกฎหมายด้วยเรื่องของความปลอดภัยหลายๆอย่างด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือผมว่ามนุษย์เรามันจะมีข้อจำกัดอยู่คือในเรื่องของความยับยั้งชั่งใจอ่ะผมว่ามันยากเลยใช่แต่ถ้าเราคิดเยอะๆก่อนทำแล้วแบบคิดไปถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาไม่ว่ามันจะเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยถ้าเราคิดเยอะๆเราคงจะไม่กล้าทำสิ่งนั้นต่อให้เราอยากแค่ไหนก็ตามเราก็จะแบบไม่กล้าทำดังนั้นก็เลยรู้สึกว่าเป็นการสอนที่ดีนะแบบอยากให้ทุกคนลองเอาไปดูว่ากฎหมายภาพผู้เยาว์มีจริงๆแล้วมันหนักโทษอ่ะมันไม่ได้ส่งผลแค่เราโดนทำโทษนะแต่ว่าครอบครัวเราด้วยล่ะขึ้นเพลงเราด้วยล่ะโดนด่าอีกการงานอาชีพเราด้วยล่ะแล้วก็มุมมองที่ทุกคนจะมองเราด้วยล่ะอะไรเงี้ยบางคนเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเราเป็นคนยังไงบางทีเราทำผิดครั้งนึงเขาก็ตัดสินเราไปเลยอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ทำอะไรคิดเยอะๆหนักๆ หน่อยในเรื่องพวกเนี้ยในหลายๆเรื่องด้วยซ้ำที่ซีรีส์ไม่มีสอนเหมือนให้คิดเลยว่าก่อนจะทำอะไรก็มันจะส่งผลต่อเราในอนาคตมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงแล้วเราควรทำแค่ไหนถ้าบางอย่างเรายับยั้งชั่งใจได้ก็ต้องแบบกั้นใจแล้วไม่ทำอะไรเงี้ยครับแบบไม่ทำแล้วกันไม่ทำจริงๆเพราะว่าต่อให้มันมีเปอร์เซ็นต์เสี่ยงแค่20-10% 30%แต่อย่างน้อยก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นใช่ดังนั้นก็ผมรู้สึกว่าหลีกเลี่ยงดีกว่าแบบต้องมานั่งแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมากกว่าต้นเหตุใช่เพราะตอนเล่นก็รู้สึกงั้นเหมือนกันว่าโู้อยากมากนะอามี่อยากมากนะแต่ว่าไม่ได้เว้ยเราจะเสี่ยงเพราะว่าแค่อารมณ์ชั่ววูบไม่ได้เว้ยเราจะรับผลที่ตามมาได้มากน้อยแค่ไหนถ้าไม่ได้ก็ไม่ทำแค่นั้นประมาณนี้แบบไม่อยากให้แบบทุกคนต้องมาหรือว่าการกระทำเนี้ยมาเสียน้ำตาหลังจากที่ทำไปแล้วเพราะมันแก้ไขกลับไปไม่ได้แล้วพี่ปุ๊กจะไปถ่ายซีรีส์ Abbott and Babe อีกไหมถ่ายครับเดือนนี้น่าจะมีถ่ายอยู่นะพี่ปุ๊กมีแผนมาเที่ยวภาคใต้ไหมภาคใต้ผมอยากไปพวกทะเลแต่ว่าภาคเหนือผมอยากไปแบบที่มีเขาเยอะๆแบบไปกางเต็นท์อะไรเงี้ยครับใช่พี่ร้องเพลงหน่อยตอนนี้ไม่ได้ร้องเพลงเลยเพลงอะไรครับคิดถึงลุงฟุ พูดถึงลุงไม่ได้เลยคืนนี้ฉันยาวนานนี่ผมจะร้องเพลงควบคู่ไปอีสานก็ผมไม่เคยไปอีสานนะแต่อยากไปเหมือนกันผมอยากไปไหว้พระอะไรเงี้ยเพียงได้พบเธอแค่เพียงได้เจอใจก็เพ้อไปมันหวั่นไหวตั้งแต่ครั้งแรกที่ฉันได้สบตาใจก็ลอยไปนี่ใช่ไหมที่ฉันตามหาแต่ลำตาแสงดาวค่ำคืนที่หนาวหนาวเธอทำให้อุ่นหัวใจพี่ฟุกอีกนิดครับทุกอย่างที่ฟุกระเบิดเป็นเกย์ผมไม่เขินนะแบบไม่เขินอะไรเลยผมรู้สึกว่ามันจะเขินแหละที่แบบไม่เคยแบบทำแบบนี้แต่ถามว่าถ้าเขินในการเล่นไหมผมไม่เขินนะคือผมเคยเป็นคนที่เล่นไม่ได้มาก่อนนะในเมื่อก่อนเนี้ยหมายถึงเล่นซีรีส์ไม่ได้แล้วแบบทุกคนต้องมารอเราแบบ10-20-30 เทคอะไรเงี้ยแล้วมันเล่นไม่ได้แบบมันเล่นไม่ได้อ่ะมันเสียเวลาทุกคนด้วยเราเป็นคนคิดเยอะว่าเราเสียเวลาคนอื่นอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่า
ไม่ต้องเขินแล้วบอกโตเสมอว่าโตแบบเราเอาให้เต็มที่นะเว้ยเอาให้แบบเอาให้มันจบอ่ะสิ่งนี้จบแล้วพูดกับแฮปปี้ทุกคนแฮปปี้ในกองแฮปปี้ช่างไฟแฮปปี้เพราะเขาก็ต้องถือไฟจัดนู่นจัดนี่ให้เขาแฮปปี้เพราะว่าเราอ่ะในฐานะนักแสดงอ่ะถ้าเราเล่นดีเล่นเร็วเราก็สามารถกลับมาได้เร็วทุกคนก็กลับมาได้เร็วเหมือนกันแต่ถ้าเราช้าอะไรเงี้ยมันมีคอที่ต้องจ่ายอยู่อะไรเงี้ยครับต่อให้จะบอกว่าเราเป็นนักแสดงใหม่อันเนี้ยเข้าใจแต่ว่าเราก็คงต้องทำกันบ้านมาในดีในระดับนึงให้เราแบบอย่างน้อยเราเต็มที่แล้วนะอะไรเงี้ยในการทำงานเพราะนี่คือการทำงานก็เลยรู้สึกว่าไม่เขินเล่นให้เต็มที่เล่นไปเลยโตมาเล่นกับกูให้เต็มที่เลยมาเพื่อนเอาให้เต็มที่ไว้จบๆไปอะไรเงี้ยแบบมาผมก็มาพอผมว่าโตมาเพราะโตมันก็เป็นเด็กใหม่อะไรเงี้ยแล้วผมก็ผ่านการแสดงมาค่อนข้างแบบไม่ได้เยอะแบบว่าแต่ก็โอเคอยู่ในระดับนึงผมก็โตมาลุยเว้ยลุยแล้วโตโอเคลุยพร้อมกันผมเคยบอกเสมอทุกๆคนที่เล่นกับผมอะโดยเฉพาะโตว่าไกด์บุ๊กอะไรเงี้ยว่าเอ้ยถ้าผิดอะไม่เป็นไรเราผิดไปด้วยกันถ้าผิดก็ช่างแม่งผิดก็ช่างแม่งอะไรเงี้ยผิดก็ช่างแม่งเล่นใหม่ดีกว่าแบบพะวงบทว่าจะพูดถูกไหมผิดไหมแต่อินเนอร์ข้างในไม่ได้อันนั้นผมรู้สึกว่ามันคงเป็นซีนที่ไม่ดีแต่ถ้าเราผิดแต่เรารู้ว่าเอ้ยเราเมื่อกี้เรารู้สึกว่าต่อให้เราจะพูดผิดก็ตามแต่ว่าเราทำผิดตอนแบบพูดสุดท้ายพูดผิดอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกไม่เป็นไรเพื่อเล่นใหม่ได้อะไรเงี้ยเราจำบทได้มันไม่มีปัญหาเลยแต่ขอให้เต็มที่เล่นด้วยความรู้สึกจริงๆอ่ะจบมันก็เลยแบบโอเคไอ้โตก็เชื่อผมอะไรเงี้ยเฮียโตผมก็เชื่อไอ้โตปุ๊บปุ๊บมาตัวอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีใช่ผมก็ได้ยินเสียงกิ๊กกิ๊กกิ๊กอยู่หน้ามอนิเตอร์หลายๆคนอะไรใช่มันจะมีบางฉากที่แบบผมตลกมากที่ช่างกล้องมือก็สั่นเลยจังหวะนั้นอะไรเงี้ยแต่แค่รู้สึกว่าให้มันเต็มที่ให้สมกับการที่เราต้องทำงานทุกคนจะได้รู้สึกว่าเอ้ยนักแสดงก็เต็มที่นะเว้ยแล้วช่างไฟก็เต็มที่ทุกคนในทุกๆฝ่ายก็เต็มที่นะเว้ยอะไรเงี้ยถ้าเราทำดีทุกคนทำดีเพราะว่าทุกคนมีส่วนร่วมในซีรีส์ก็กลับบ้านกันได้เร็วแฮปปี้มีความสุขอะไรเงี้ยครับดีกว่าเราทำกันบ้านมาไม่ดีแล้วก็สุดท้ายเราก็มานอยตัวเองด้วยว่าเราทำให้กองเลิกช้าแล้วก็ไม่รู้ว่าวันนี้เล่นดีแค่ไหนอะไรเงี้ยครับผมมีmindsetแบบนี้เวลาทำงานก็จะแบบโอเคทำให้เต็มที่ไปเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ว่าที่ผ่านมาผมเล่นดีอ่ะผมก็มีก็เล่นแย่ก็มีอะไรเงี้ยแต่เราก็เรียนรู้ว่าสุดท้ายแล้วเอาให้เต็มที่ไว้ฟุกแบบอย่างน้อยก็ภูมิใจตัวเองที่วันนี้แบบเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เศร้าหน่อยนะมันก็ไม่ได้เศร้านะแต่ผมแค่ถึงพาร์ทในความแบบตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยของทุกๆคนเลยแล้วเราร้องเพลงกันต่อดีกว่าขอเธอฟังคำลำพันเพียงกระซิบว่ารักกันรู้หรือเปล่าเมื่อฉันได้พบเธอใครคิดคุ้มพันยิ่งอยู่ใกล้ไม่ห่างกันดวงใจหวั่นไหวแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมแฮปปี้มากนะแบบผมมีความสุขที่ได้ออกกองทุกครั้งอะไรเงี้ยได้เจอคนแบบสนุกสนานใช่อะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเอาแม่เต็มที่อ่ะบางทีจังหวะโอกาสมันก็ต้องคว้ามันให้ได้อะไรเงี้ยในทุกสายงานเลยทุกการเรียนเลยเงี้ยไม่ว่าจะเป็นทุกๆเรื่องเลยไล่แบบนี้ทำไมฟอร์ดมันร้องเพาะจังวะฟอร์ดหัวใจแปลเธอได้ไหมที่ฉันนี้แต่การฉันแสนดีอาจจะพอมีวิธีทำให้เธอได้รู้ใจสักคนอย่างฉันดูงดงามฉันว่ามันเป็นเพราะเธอแค่อยากฟังคำลำพันเพียงกระซิบว่ารักกันรู้หรือเปล่าว่าฉันพบเธอถ้าคิดห่างกันแม้อยู่ใกล้ไม่ห่างกันใช่ขอบคุณมากนะครับที่แบบได้ดูกันอะไรเงี้ยขอบคุณทุกคนที่แบบ
ที่ชมกันด้วยอะไรเงี้ยแบบผมรู้สึกแบบเอ้ยผมแบบเหมือนมันหายเหนื่อยเหมือนมันกำไรเหมือนกันนะแบบเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเล่นดีไม่ดีตอนเราเล่นเราเต็มที่แต่ว่าพอทุกคนแบบชื่นชมหรือว่าอะไรเงี้ยเราโอ้โหเหมือนเป็นกำไรชีวิตที่แบบเออหายเหนื่อยว่ะอะไรเงี้ยครับหายเหนื่อยแบบโอ้ยขอบคุณมากขอบคุณ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 มากๆอะไรเงี้ยครับแมรี่มีพีซแต่ผมเคยฝึกร้องคาราโอเกะเพียงอีนิดนะแต่มันร้องยากพี่ฟูกชอบซีรีส์เรื่องไหนที่เตียงเล่นที่สุดครับชอบทุกเรื่องเลยอ่ะเอาจริงปะเอามีมุกพรจะเอามีไม่ได้เลยแค่เพียงได้พบเธอแค่เพียงได้เจอมันก็เพ้อไปมันหวั่นไหวตั้งแต่ครั้งแรกที่ฉันได้สบตาใจก็ลอยไปนี่ใช่ไหมสีฉันอะไรวะไม่ๆมึงที่ผมกำลังฝึกร้องเพลงน้องอยู่เดี๋ยวรอมีคอร์ดก่อนผมจะเล่นดนตรีอยากร้องเพลงนี้ชอบผมเป็นคนที่ชอบแบบเพลงแบบพวกแบบมีความลูกกุ้งบ้างอะไรเงี้ยผสมประสาน R&B ลูกกุ้งพี่ฟุกคะคิดถึงนะคะคิดถึงโอมค่ะแค่เพียงได้พบเธอแค่เพียงได้เจอมันก็เพ้อไปมันหวั่นไหวฉันได้มาพบเจอกับเธอฉากนั้นถ่ายหลายเทคหรือเปล่าไม่มีหลายมุมกล้องครับถ้าถ่ายไม่เกินฉากนั้นถ่ายไม่เกิน3เทคถ้ามันคือที่มันผิดพลาดคือมันเป็นผิดพลาดแบบจังหวะบางอย่างอะไรเงี้ยแบบเช่นแบบโอเคพี่โจพี่นิวอยากได้แบบนี้แต่เราดันคิดมาอีกแบบนึงพอไม่ตรงกันปุ๊บก็จะมาเปลี่ยนหน้างานว่าขอแบบนี้อะไรแบบเนี้ยครับแบบเราก็จะโอเคได้ครับพี่เดี๋ยวเปลี่ยนให้เราก็เปลี่ยนให้มันแบบตรงตามที่เขาแบบตามโกเขาไว้อะไรเงี้ยครับใช่ๆซึ่งมันก็มีความแบบจะทำได้ไหมวะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราคิดมาอีกแบบนึงแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ให้ได้ก็โอเคทำได้ก็ทำดูได้ไม่ได้ก็ขอโทษไปไว้ก่อนไอ้โตขอโทษนะเว้ยบทมันยาวอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยโอเค What is your favorite color I love blue color แค่เพียงได้พบเธอแค่เพียงได้เจอก็หวั่นไหวพี่เวกับอาร์มี่ต่างกันสุดขั้วไหมเหรอไม่เคยคุยเรื่องนี้เลยนะพี่เวได้ The Shipper กับอาร์มี่ใช่ไหมครับผมว่าไม่ตอนแรกไม่มันต่างที่ Mindset มากกว่าผมว่าสิ่งที่ทำให้ตัวละครมันจะต่างกันมันคือเรื่องของ Mindsetพอ mindset ต่างอ่ะเวลาเราเหมือนผมไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงแต่ในฐานะนักแสดงถ้า mindset มันต่างเวลาเราอินกับมันพฤติกรรมและคำพูดแววตาน้ำเสียงและความรู้สึกที่มีต่ออีกคนหนึ่งอ่ะมันจะเปลี่ยนไปโดยที่บางครั้งผมเล่นอ่ะผมก็ไม่รู้เตียงผมเล่นอะไรไปแบบมันจะทำมือแบบนี้ไปแบบนี้ไปผมก็ไม่รู้เตียงอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเป็นอารมณ์ชั่ววูบที่เราได้ทำไปมันก็เลยแบบผมว่าถ้าต่างก็คงต่างที่ mindset ใช่ถ้า mindset มันต่างตัวนี้มันต่างพฤติกรรมหลายๆอย่างมันต่างไปเองเขียนหมดเลยพี่ฟูรู้จักวงสแกร์คิดไหมครับ Can you say something in English? I love you
ค่เพียงได้พบเธอแค่เพียงได้เจอมันก็เพ้อไปมันหวั่นไหวตั้งแต่ครั้งแรกที่ฉันได้สบตาใจก็ลอยไปนี่ใช่ไหมที่ฉันตามหาแต่ลำตายแสงดาวค่ำคืนที่หนาวเธอทำให้อุ่นหัวใจแค่มีเธอเราได้แค่นี้ทุกคนอันยองพี่เนสวัสดีครับวันนี้ไม่ได้ไปฟิตเนสเลยพี่ผมบอกแล้วว่าอย่าทักเฉาก๊วยอร่อยมากครับชอบคนเสื้อดำอ่ะใครเสื้อดำแค่อยากฟังคำลำพันเพียงกระซิบว่ารักกันรู้หรือเปล่าเมื่อฉันได้พบเธอเธอคิดผูกพันยิ่งอยู่ใกล้ไม่ห่างกันดวงใจหวั่นไหวมาเพียงเล่นหูเล่นตาเก่งเวอร์หน้าอยู่หัวพี่ฟุกชู2นิ้วหน่อยพักดื่มน้ำเถอะคุณแม่ขอร้องเข้าใจมันไม่คุ้นเลยอะไรแบบนี้ได้มาพบเจอกับเธอจังว่าของหัวใจไม่รู้ทางถูกป่ะนะแพ้เธอใช่ไหมเธอคนนี้น่าจะแสนดีอาจจะพอมีวิธีทำให้เธอได้รู้ใจเธอสักคนไปก็หมุนตาทุกๆอย่างช่างดูงดงามฉันว่าต้องเป็นพอเธอต้องอยากฟังคำลำพันเพียงกระซิบว่ารักกันรู้หรือเปล่าเมื่อฉันได้พบเธอเธอคิดของกันมีอยู่ใกล้ไม่ห่างกันเลยใจวันได้เพลงนี้ดีเดี๋ยวผมไปฝึกร้องก่อนแต่ผมร้องในนี้หน่อยละนิดได้หรือเปล่าเข้ามาติดได้หรือเปล่าจะบอกรักเธอฉันจะสู้เขาได้ยังไงในเมื่อฉันแพ้มาตลอดแพ้โดยไม่มีคำล้ำลาออกคนละเพลงเหรอโทษๆทุกคนคนละเพลงกันตาเจียฮาวนี่ฮาวจงกัวเหรินอ๋อพอดีครับเมื่อกี้คนละเพลงกันบางครั้งกระซิบว่ารักกันรู้หรือเปล่าเมื่อฉันได้พบเธอเพราะคิดผูกพันยิ่งอยู่ใกล้ไม่ห่างกันดวงใจหวั่นไหวมาบูฮายฟิลิปปินส์ผมก็ลองอย่างเงี้ยแหละมัวๆ ไปมาสุดท้ายแล้วนะทุกคนแล้วผมจะไปแล้วนะครับอันนี้จะไปแล้วจริงๆอันนี้จะไปแล้วจริงๆไปแล้วไปแล้วอ่ะเพลงนี้ผมชอบผมดูใน TikTok จนแบบผมติดแล้วอ่ะโอล่าชินแล้วเหรอครับฟอร์มอินเดียไฮอินเดียแฟนชินเฉาเวียดนามแฟนไฮพี่ฟุกงูเขียวคืออะไรอะไรนะครับพี่ฟุกงูเขียวพี่ฟุกงูเขียวสีอะไรสีชมพูไหมใช่ปะเริ่มไม่หวั่นไหวมานาสเตนามาสเต
อย่าปล่อยให้ฉันนั้นต้องทรมานมีคนทักฉันมาตั้งแต่เมื่อวานเธอทำเหมือนว่าฉันไม่มีความหมายอย่าปล่อยให้ซาซาซายเธอไม่รักก็พอไหมคงต้องไปเธอเบื่อกันสวัสดีเรามาจากดาวนาวมิกไฮดาวนาวมิก Can you say my name พี่ฟุกพรุ่งนี้ไปไหนมาพี่ฟุกพูดภาษาเหนือได้ไหมภาษาเหนือใช่ไหมครับมันพูดยังไงครับทุกคนพิมพ์มาหน่อยดิภาษาเหนือเจ้ามีเจ้าเจ้าสบายดีเจ้าใช่ไหมอะไรอย่างนี้ปะซาลามัดมาลามไฮฟอร์มไชน่าลิมากาตี้ผมไม่รู้ว่าพูดถูกหรือเปล่านะครับถ้าพูดผิดขอโทษด้วยนะครับแวะมาบอกฝันดีครับโอเคฝันดีนะครับถ้าใครจะไปนอนหิวข้าวมากเลยเหรอครับพี่ก็หิวข้าวอ่ะโอ้ยหิวข้าวอ่ะพูดทำไมวันนี้หิวข้าว Love from India Hi from Vietnam พี่ฟุ๊ก I like your acting in the cheaper love พี่เวโอ้ยขอบคุณมากครับโอลาเวเนซุเอล่า Hi เวเนซุเอล่าแฟนอย่าปล่อยให้ฉันต้องทรมานอย่างนี้เลยบ้านพี่มีอะไรกินไหมครับไม่มีเลยอ่ะบ้านพี่มาม่าไม่มีเลยอ่ะเวลาพี่เกียร์กินมาม่าตอนคืนนะพี่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปเซเว่นนะมารักทำไมตอนนี้ตอนที่เธอเสียฉันไปทั้งที่ฉันทุ่มให้หมดใจแต่เธอกลับทิ้งมันไม่เคยร้างไม่เคยคิดแค่กันสวัสดีน้องปอนเมื่อกี้ขอชื่อเพลงค่ะเมื่อกี้เพลงเหรอครับชื่อว่าเพลงไม่รักก็ฟักเลยกาเซียไฮบราซิลแฟนควรไลฟ์เป็นภาษาอังกฤษสักแม่หูไม่ได้ยอมรับตรงตรงเอาจริงอยากร้องเพลงอันเนี้ยผีเห็นผีอันยองค่ะแต่ร้องยากก็ต่างคนต่างมาล็อกต่างบอกว่าไม่มีใครก็ต่างคนต่างตั้งใจจะหลอกจะลวงแต่ต่างคนต่างมาล็อกต่างบอกต่างแกงเป็นห่วงก็จะมาล่วงมาจับให้น้ำใจเหนื่อยป่ะพี่ฟุกเหนื่อยไหมอ่ะไม่ค่อยเหนื่อยก็เหนื่อยนะไม่เหนื่อยหรอกมีกำลังใจดีก็หายเหนื่อยแล้วอันนี้ต้องซีด้วยนะพี่ลืมหมดดีเลยขอเพลงหนึ่งเพลงที่ลองจีบเราหน่อยละครับเพลงอะไรดีอ่ะหมายความว่าอะไรเพลงนี้ผมยังไม่ร้องนานมากนั่งรอเหนื่อยปะเหนื่อยมากเลยอะหมายความว่าอะไรโยโย่ฉันต้องเลิกไหมส่งไปอ่ะโอลาไฮเม็กซิโกก็ไม่รู้เลยฉันต้องเริ่มยังไงคงเป็นเพราะฉันกลัวว่าอาจจะเสียเธอไปหากว่าฉันถามเธอแต่ความรู้สึกล้นจนทนไม่ไหวยิ่งเวลาที่เธอยิ้มมาจ้องมองตาเกิดคำถามมากมาย
ฉันไม่รู้และยังคงไม่แน่ใจรักไม่รักใจจริงเธอต้องการแบบไหนมันคงคงแบบไม่ชัดเจนเธอกับฉันเราเป็นอะไรช่วยบอกฉันทีอยากรู้สายตาที่เธอมีให้กันมันหมายความว่าอะไรคงเป็นเพียงลมอ่อนไว้ที่อ่อนไว้อยู่เพราะอะไรแบบนั้นไม่รู้เลยว่าฉันคิดอย่างไรอันนี้มั่วไม่รู้ร้องไงก็เลยแบบร้องได้ประมาณตลกดีนะเวลาไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยเออมันแบบถ้าเอาให้สุดรอกันทั้งนั้นที่เธอทำไปดำน้ำเราไม่ดีเวลาเราผิดพลาดเราก็ลุยให้สุดเลยจะได้ไม่อายเขาน่ารักชิปปุ้งเลยเพื่อนอะไรเหรอมีแต่คนด่าผมมาแบบก็มีแบบว่าผมมาแบบผมร้องเพลงไม่พอเลยซึ่งแบบมันคือความจริงแต่ทำไมไม่ให้กำลังใจกันเลยอ่ะพูดเล่นนะไม่รักไม่ลงอ๋อได้อ๋อไม่รักไม่ลงของพี่ออฟพี่กันไงแต่ว่าตอนนี้เมาส์ผมใช้ไม่ได้อะกาเซียไฮเปรูแปเปรูแฟนเมื่อไหร่จะรับปริญญาอ๋อของน้องซีรับวันไหนอะครับไม่มีเพลงอื่นอีกไหมที่ผมร้องได้นี่เพลงนี้ดีกว่าสุดท้ายแล้วทุกคนไปแล้วนะอันนี้เดี๋ยวจะกู๊ดไนท์แล้วนะครับAfter the music finish okay bye เพราะแบบโหยเพราะที่ฟุ๊กถ่ายซีรีส์กับพี่โตเป็นยังไงบ้างพี่โตไอ้โตเฮียโตผมเหรออ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันคือซีรีส์เรื่องเนี้ยทีแรกอ่ะเหมือนเขาเรียกว่ายังไม่มีตัวละครยังไม่มีใครได้รับบทบาทเป็นตัวละครโจที่จะเล่นกับผมแล้วก็จะมีแคทแคทกันมาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่โจพี่นิวที่แบบให้อำนาจการตัดสินใจผมในส่วนหนึ่งคือเอาผมพี่นิวอะไรเงี้ยกับโจเอ้ยกับโตอะมาลองแคทกันก่อนว่าเคมีเข้ากันไหมซึ่งแบบแคทออนไลน์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งด้วยความที่โตมันใหม่เหมือนกันก็เลยลองแคสกันดูแคสกันดูแล้วก็เลยได้มีการคุยกันว่าโตโอเคไหมฟูคิดว่ายังไงบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วผมรู้สึกว่ามันมีจริตบางอย่างหรือว่าเสน่ห์บางอย่างที่พอเล่นแล้วอะเรารู้สึกว่าเออน่าจะเข้ากันได้กับตัวละครอามีบางอย่างก็เลยรู้สึกว่าผมโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยพี่นิวแบบก็ได้นะผมไม่ติดอะไรครับแล้วพอมาเล่นจริงๆกับรู้สึกว่าเอ้ยแม่งดีกว่าที่เราคิดไว้ฉากที่เคยซ้อมกันที่เป็นบทยาวๆก็รู้สึกว่าเอ้ยโตมันทำได้ดีมากนะเว้ยแบบดีกว่าที่เราคิดไว้อีกอะไรอย่างเงี้ยครับบางอย่างที่มันเป็นจังหวะโกรธเราก็รู้สึกถึงความโกรธของมันจริงๆที่รู้สึกว่าเออมันส่งให้เราได้จนเรารู้สึกกลัวเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแบบรู้สึกกลัวไปเลยว่าตอนเราเล่นกับมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแบบมันน่ากลัวจังวะแบบตอนที่เราโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็โหมันเล่นดีวะมีหลายๆซีนก็จะเป็นความเป็นโจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เล่นดีชายก็มันจะมีอยู่วันหนึ่งที่แบบเป็นถ่ายซีนของฟุกกับอามี่กับโจอะทั้งวันเลยอะไรเงี้ยซึ่งเป็นวันนั้นเป็นวันที่โตมันเล่นดีวะแบบเล่นเทคสองเทคผ่านเลย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 กลับบ้าน2 ทุ่มเก่งมากเฮียผมเก่งมากเฮียโตลำปางนั่นแหละทุกคนต้องถือว่าขอบคุณจริง
อามี่ตอนโดนดุเสียงอ่อยมากมันจะมีซีนที่ไม่รู้ว่าสปอยหรือเปล่าแต่ว่ามันจะเป็นซีนที่จะต้องโดนดุเลยอย่างคืออามี่ตัวละครต้องโดนดุอ่ะมันต้องโดนไอ้โตดุไอ้โจดุอะไรเงี้ยแต่อยากให้ทุกคนติดตามดูอันนี้บอกไม่ได้จริงๆคือมันอยากพูดอ่ะมันรู้หมดแล้วมันคืออะไรแต่มันอยากพูดแหละแต่มันพูดไม่ได้ใช่คือมันเห็นถึงความตั้งใจมันอะไรเงี้ยครับแต่ก็มีบางทีที่มาก่อนที่จะแบบก่อนที่จะแบบเล่นกันมาซ้อมมาซ้อมอะไรเงี้ยบางทีผมก็รู้สึกว่าเอ้ยโตมันไม่กล้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็จะบอกไอ้โตมาซ้อมกันอะไรเงี้ยแต่กลับกลายเป็นว่าไอ้โตเป็นคนบอกผมก่อนว่าเอ้ยฟุกมาซ้อมกันอะไรเงี้ยซึ่งมันดูเฟรนลี่ดูเข้ากับทุกคนได้ง่ายๆมันจะเป็นที่รักของช่างแต่งหน้ามันน่ารักมันคุยเก่งส่วนผมก็จะเป็นอารมณ์แบบตอนแต่งหน้านะเหนื่อยมากเลยพี่ฟุกทำไมแบบไม่เอ้ยบดีเพื่อนแพรว่าทำไมไม่ดีด้าเลยอ่ะผมบอกว่าพี่ผมเก็บ energy ไปตอนถ่ายครับตอนนี้ให้โตมันดีด้าไปก่อนผมไม่ไหวแล้วใช่นั่นแหละครับเป็นแบบไม่รู้ว่าแบบประสบการณ์แหละมั้งหลายๆอย่างทำให้แบบพอเป็นตัวละครอาร์มี่ก็จะรู้สึกว่าขึ้นบางอย่างในบทอ่ะมันไม่มีเขียนหรือว่าไม่มีว่าอาร์มี่ต้องทำแบบนี้ต้องทำแบบมือเนี่ยนั่นหรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่าจริตจักรานแบบมือหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ผมก็เลยปรึกษาพี่โจพี่นิวว่าโอเคผมทำได้ไหมแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วคือผมโชคดีมากที่แบบพวกพี่ๆเขาให้โอกาสว่าทำเลยอยากทำก็ทำอะไรเงี้ยใช่แบบให้เสรีมากผมก็โอเคทำปุ๊บก็มึงผมก็จะทำผมเองเพราะผมรู้สึกว่านั่นไม่ใช่ผมนั่นคืออามีแล้วผมรู้สึกว่าอามีคงเป็นแบบนั้นก็จะแบบเป็นแบบนั้นก็จะมีจริตของบางอย่างที่ผมมาคิดคนขึ้นมาเองเว้ยว่ามันคงเข้ากับอาร์มี่แหละอะไรเงี้ยถ้าเข้าก็โอเคจบผมรู้สึกว่าผมจะพยายามไม่ได้วางคาแรคเตอร์ว่าเฮ้ยต้องเป็นสาวนะต้องอะไรผมจะไม่ก็จะปล่อยฟรีสไตล์แต่แค่เป็นอาร์มี่ว่าแบบนี้ครับนู่นนี่นั่นเล่นเหมือนชีวิตจริงไม่มีครับชีวิตจริงสวัสดีแพรแพรวารู้จักกันด้วยแหละครับนี่เพื่อนผมแต่สมัยมัธยมแล้วนะจำแล้วนะถ้าว่าถ้าเราทำดีจำแล้วนะว่าถ้าเราทำดีทุกคนใช่ครับถ้าเราทำดีคือทุกคนก็ทำดีคาแรคเตอร์อามีน่ารักจังขอบคุณมากครับทุกคนน่ารักหมดเลยนะผมว่ามีเสน่ห์ในแบบของตัวเองนะหมดเลยลองดูครับมันจะแบบเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆในตัวละครของทุกตัวละครเลย Hi from Peru ทุกคนครับเดี๋ยวผมไปแล้วนะวันนี้ผมกะจะไปหาอะไรกินละหิวข้าวเธออยู่ตรงนั้นยืนอยู่ข้างฉันฉันไม่เคยแม้แต่ฝันว่าจะได้พบเธอข้ามกันคนทั้งโลกอื่นเป็นล้านโดยไม่ต้องตามหาใครจนเธอได้ครอบของฉันพี่ฟุกน่ารักที่สุดระวังพุงฉันเคยเป็นอีกคนในเมืองแห่งความเหงาใจไปแล้วนะทุกคนลองทำท่า I love you สิไอทุกคนไอแล้วว่าเอ้ยขอบคุณมากครับเลิฟยูโอเคกูดไนท์ครับกูดไนท์เอเวอร์วันครับ Thank you you joined my life Thank you ครับ so much ฝันดีทุกคนนะครับไปเจอกันใหม่ขอบคุณทุกคนมากนะเพื่อนๆน้องๆพี่ๆหลายๆต่างๆเองก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็ลองเปิดใจกันดูครับก็พร้อมรับคำติชมทุกอย่างครับ
ยังไงก็ฝากด้วยนะครับซีรีส์เนื้อบาเอฟเฟกต์แล้วก็ชอบกับเชฟคู่กันครับที่จะออนใกล้ๆนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เจอกันนะครับฝันดีครับ Good night ครับบ๊ายบาย